บอกว่าแม่บัวคะน้อง2เดือน17วันนะถ่ายเป็นเม็ดเล็กๆนิ่มๆไม่แข็งแบบนี้ปกติไหมคะนมแม่ล้วน 2-3 วันถ่ายทีเด็กโดยทั่วไปนะคะถ้ากินนมแม่ล้วนนะคะเราจะเจอว่าน้องหาขับถ่ายลักษณะเป็นเม็ดขาวๆฟิลเหมือนแบบเม็ดมะเขือเทศกองอุจมุอยู่นะคะเนาะถ้าในกรณีที่แบบเป็นเม็ดๆเหลืองๆขาวๆออกแบบเป็นเม็ดๆฟิลลักษณะเหมือนเม็ดมะเขือเอางี้แล้วกันนะคะนิ่มๆดีสีออกเหลืองๆเงี้ยค่ะอันนี้บ่งบอกว่าลูกของคุณแม่นะคะกินนมแม่แล้วได้ถึงนมแม่ส่วนท้ายเป็นสิ่งที่ดีนะคะเนาะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะนมแม่ส่วนท้ายจะช่วยบำรุงร่างกายบำรุงสมองบำรุงสายตาช่วยขุนทำให้น้ำหนักตัวลูกขึ้นดีแล้วก็ทำให้อุจจาระของน้องค่ะเป็นเนื้อแล้วก็มีลักษณะเหมือนแบบเป็นเม็ดๆเม็ดมะเขือเทศนะคะเนาะอันนี้ไม่ต้องกังวลใจนะคะโอเคไหมแล้วก็เด็กอะถ้าสมมติว่า1เดือนจนถึง4เดือนถ้าลูกเรากินนมแม่ล้วนเด็กที่กินนมแม่ล้วนอายุ1เดือนจนถึง4เดือนนะคะเนาะเราจะเจอว่าการขับถ่ายของน้องค่ะคือลำไส้น้องอะทำงานเปลี่ยนแปลงแบบชั่วคราว1เดือนจนถึง4เดือนนะลำไส้เด็กค่ะจะทำงานเปลี่ยนแปลงแบบชั่วคราวคือหมายถึงว่าเขานะคะจะนานๆหลายวันถ่ายทีเหตุผลเพราะว่านมแม่ค่ะดูดซึมเอาสารอาหารไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยเหลือเป็นกากในปริมาณที่อ่อน้อยเด็กก็เลยจะต้องสะสมกากวันละเล็กวันละน้อยวันละเล็กวันละน้อยเพื่อได้กากปริมาณที่มากพอน้องถึงจะอึปึ้มออกมานะคะดังนั้นน้องก็เลยจะนานๆหลายวันถ่ายทีบางคน3วัน5วัน7วัน10วัน15วันสูงสุดคือ20วันที่ลูกไม่ถ่ายแต่ตอนที่ลูกไม่ถ่ายน้องต้องอาการปกติดีกินได้หลับได้สบายดีอาจจะมีลมในท้องดูอึดอัดท้องเพราะว่าคนไม่ถ่ายหลายวันเนาะอาจจะมีลมในท้องดูแลทำอาหารหิงให้ลูกพอช่วยทุเลานะคะแล้วก็เน้นให้ลูกกินนมแม่ส่วนหน้าก็จะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายลูกได้นะคะเนาะแบบนี้คือไม่ต้องกังวลนะคะโอเคไหมก้อนอ่ะ